สาวที่แล้วสาวห้าครับท่านผู้ชมฮะโอ้ผ่านมากันอย่างราบรื่นปลอดภัยนะฮะแต่เชื่อไหมฮะยายหมายท่านผู้ชมคือพอสาวห้านะวัดนู้นวัดนี้เนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมอะไรต่างๆเยอะเลยนะเขาบอกว่าวันนั้นจะขลังมากนะถ้าทำอะไรจะแบบว่าจะได้แบบพุทธคุณอิทธิฤทธิ์แรงเออนะสาว5ก็คือขึ้น15ค่ำเดือน5ตามความเชื่อนะฮะซึ่งก็ตรงกับวันเสาร์ที่แล้วเสาร์ที่13เมษายนนะครับท่านผู้ชมเราก็เลยไปเก็บภาพมาพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อรวยรุ่นรวยปลดหนี้นะฮะอยู่ที่วัดมาบตาพุธจังหวัดระยองนะครับค่ะไม่หมดแค่นั้นค่ะยายมินของเรานะคะยังไปต่ออีกค่ะยังพาไปที่วัดปากป่าจังหวัดระยองนะคะกับพิธีหล่อนำฤกษ์พระกริ่งโบราณค่ะเขาบอกเลยนะคะว่าวันนั้นเนี่ยจะมีฤทธิ์แรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะคะพุทธคุณจะดีเลยค่ะบรรยากาศจะคึกคักแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนตามยายเมียนไปดีกว่าค่ะท่านผู้ชมทุกขาในวันมหามงคลเสาร์ 5ที่วัดมาบตาพุธได้มีพิธีพุทธาภิเษกหลวงพ่อรวยอัคคสาโรรุ่นรวยปลดหนี้ซึ่งทางวัดจัดสร้างเองเพื่อเป็นสิริมงคลแด่ลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อรวยในช่วงเทศกาลสงกรานต์มีพิธีอันเข้มขลังบนศาลดีพระเกจิสุดยอดมีทั้งพิธีพุทธพิธีพราหมณ์ที่สวยงามคือรวยทั้งนครใครได้ไปเป็นมงคลแน่นอนเจ้าค่ะท่านผู้ชมเป็นพิธีเทวาภิเษกบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณวันนี้พิธีใหญ่พิธีใหญ่เป็นมงคลมหามงคลครับวัดทั่วไปหรือวัดใกล้เคียงเนี่ยเราอนุญาตหมดครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นเหรียญรวยปลดหนี้นะครับเป็นเหรียญนั่งพานมังกรต้อนรับปีมังกรด้วยจะเป็นบวงสรวงประจำปีของวัดครับเป็นบวงสรวงท้าวเวสครับเพราะฉะนั้นใครได้รุ่นนี้ไปก็ถือว่าคุ้มแล้วครับเป็นเสาห้ามงคลมหามงคลเป็นที่สุดของปีและ10ปีจะได้เจอครั้งเดียวก็คือเสาห้านี้แหละครับค่ะท่านผู้ชมมีแล้วให้ได้ในแบ่งบวกแรงศรัทธาวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันดีนะครับในงานบวงสรวงซึ่งเสาห้าเนี่ยขึ้น5ค่ำเดือน5 5เนี่ยคือเป็นเลขของครูบาอาจารย์ก็น้อยปีนก็ที่จะตรงเดือดปุดๆเลยท่านผู้ชมยอมจะมีความสุขความเย็นตอนจะอยากเราไปใครจะทำไรก็ให้ร่ำรวยเหมือนชื่อหลวงพ่อใครอยากรวยต้องมาวัดมาบตาพุธเพราะนี่หลวงพ่อรวยนามท่านก็เป็นมงคลแล้วท่านมีบารมีช่วยให้ลูกหลานของเราเนี่ยได้อยู่เย็นเป็นสุขให้หลวงพ่อท่านอวยพรวันปีใหม่ชัยชัยเรานะคะประพฤติดีปฏิบัติดีด้วยการที่วาจาใจกันอยู่เสมอจะได้จะมีอายุยืนยาวนานสืบต่อไปชั่วกาลนานจานก็ขออนุโมทนาลูกหลานที่มาจัดงานกันพิธีหล่อนำฤกษ์พระกิ่งโบราณแต่ใช้นวัตกรรมเข้ามาช่วยพระกิ่งหลวงพ่อใหญ่เสาห้าที่วัดปากป่าอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองเสียกอบลพบุรีพร้อมทีมงานจัดเต็มทั้งพิธีพุทธพิธีพราหมณ์สวยงามคือมวลสารครบตามโบราณประเพณีของพระกิ่งเสาห้ารุ่นนี้หล่อนำฤกษ์บุกเบิกด้วยความเป็นมงคลถ้าทุกคนได้ไปรับรองว่ามีแต่เฮงๆรวยๆเจ้าค่ะท่านผู้ชมวันนี้ก็เป็นวันดีนะครับเป็นวันเสาร์ 5ถือว่าใน20ปีเนี่ยจะมีวันดีๆแบบนี้สัก1วันเต็มที่ครับจำนวนมวลสารหายห่วงเลยครับทั้งการจัดงานพุทธาภิเษกยิ่งใหญ่ยันนี่ครบหมดทุกสูตรเลยครับถึงจะใช้วิธีสมัยใหม่แต่ความเข้มขังยังคงเดิมเพราะว่าเราก็รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไว้ไม่ว่าจะเป็นจำนวนมวลสารที่ใส่แล้วก็ความครบทั้งนิมนต์พระมาเจริญพุทธมนต์และนิมนต์พระเกจินั่งปกและบวงสรวงเทวาภิเษกพุทธาภิเษกถือว่าพิมพ์ใหญ่เหมือนกันแล้ววันนี้เป็นวันที่ดีมากก็คือเสาห้าก็ถือว่าอิ่มอกอิ่มใจครบถ้วนสมบูรณ์แบบต้อนรับปีใหม่ไทยต้อนรับสงกรานต์ทั้งหมดนี่ 2,000 กว่าองค์บัตรกี่ก้นแล้วก็อุดเม็ดกิ่งเหมือนกิ่งโบราณมวลสารเสาห้าเนี่ยจะถูกนำไปบรรจุในพระกลิ่งรายการจองทั่วไปฉะนั้นคนจองไม่ต้องน้อยใจความขลังเท่ากัน